เคลียร์แล้วไม่ได้ทะเลาะณเดชก็เป็นตามธรรมเนียมที่เจอณเดชก็ต้องเคลียร์ว่าไม่ได้ทะเลาะกับยาย่าแถมยังควงกันไปกินส้มตำสยบข่าวลืออ่ะเป็นที่แน่นอนนะว่าข่าวนี้ไม่มีอะไรเนาะแบร์รี่เนาะละหอดละแหงในที่นี้ก็จริงๆไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรครับผมกับน้องก็ยังเหมือนเดิมผมกับน้องก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้แบบลดลงไปเพราะตอนนั้นเป็นวันเกิดพี่จ๋าแล้วเหมือนคุณแม่แคปรูปแบบว่าน้องย่าออกอ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่ครับก็รูปนั้นคือจริงๆแล้วก็มีคนส่งมาให้แม่ก็เป็นรูปที่แม่ไม่ได้แคปตั้งใจแคปออกเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนส่งมาให้แล้วแม่ก็ลงไปด้วยความที่ไม่รู้จริงๆครับผมกับยาย่าไม่มีปัญหาแล้วกับพระเอกรุ่นน้องเจมมาล่ะคะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะเจอมาว่าณเดชไปแย่งงานพรีเซนเตอร์มาทั้งที่ทั้งคู่มีผู้จัดการคนเดียวกันอ๋อจริงๆก็ไม่ได้แทนหรอกครับผมไม่มีแทนไม่มีเทินอะไรกันก็รักน้องครับผมถ้าเราเรื่องงานอาจจะไม่เอามาเป็นประเด็นในความสัมพันธ์อะไรแล้วใช่